ถ้าเอาเจ้านี่เป็นลูกน้องแล้วก็จงตื่นการสกัดเงาล้มเหล็กตื่นตื่นมีเรื่องแล้วตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับ ผมจะตื่นมาทำตัวละครในโซโล่เลเวลลิ่ง10ดาวก่อนที่เราจะกลับบ้านไปจงตื่นสุ่มกาชาตัวละครในโซโล่เลเวลลิ่งให้10ดาวกันผมมีโปรเจกต์จะทำสุดยอดคอนเทนต์ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนในโลกแม้แต่ยูทูบเบอร์ต่างประเทศก็ไม่มีนะครับผมลองไปเสิร์ชภาษาอังกฤษมาแล้วก็ยังไม่มีใครทำนั่นก็คือผมจะสั่งซื้อรถคันนี้ผมจะให้ FC เพื่อนๆคุณผู้ชมเป็นคนออกแบบรถของผมทั้งหมดเริ่มจากสีรถสีภายในรถเบาะรถกุญแจรถและรวมถึงเสริมออปชั่นให้กับรถผมกดจิ้มทุกอันไปเลยฮ่าๆนี่คือ IG ของผมนะครับผมมากดติดตามไว้ก่อนและใน3วันนี้ผมจะเปิดโหวตในสตอรี่เพื่อนๆชอบแบบไหนก็จิ้มแบบนั้นเลยรถของผมอยู่ในกำมือเพื่อนๆแล้วครับฝากด้วยครับ Very goodระหว่างนั้นเรากลับไปสุ่มกาชาช่วยจงอิน10ดาวกันดีก่อนเพื่อนเจอกันไปตื่นกันที่บ้านตอนแรกผมกะจะมาเล่นชิวๆเติม 1,000-2,000 และแตะอันดับ1คำๆแต่หลังจากที่อัพคลิปวิดีโอโซโล่เลเวลลิ่งคลิปแรกไปเพื่อนๆได้ปลุกเงามืดในจิตใจของกายหญิงให้ตื่นตื่นมาเพื่อทำตัวละคร10ดาวแม้จะเป็นเกมเล่นคนเดียวที่ต้องมานั่งตีบอทแต่เดี๋ยวผมจัดให้ตัวละคร10ดาวมานั่งตีบอทเหตุมันบุญตากันเลยครับทุกคนคลิปแรกวิวสูงมากนะกดไลค์เป็นหมื่นคอมเมนต์เกินพันตื่นแล้วครับกายหงิดตื่นแล้วเพื่อนเพื่อนก็เปรียบเสมือนกับยูจินโฮที่มาซัพพอร์ตผมขอบคุณมากนะเรายูจินโฮของพี่กายหงิดและการที่ทำตัวละคร10ดาวเนี่ยเพื่อนต้องเติมเท่าไหร่ต้องใช้เพชรเท่าไหร่แสนเม็ดพอปะถ้าแสนเม็ดผมจะต้องเติมแพ็ค 2,510 แพ็คฝากด้วยนะครับเหล่ายูจินโฮของผมทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้ทีครับเรียบร้อยครับ10แพ็คเข้ามาหมดแล้วก็รับทั้งหมดเพื่อรับเพชร 100,000 เม็ดกันเลย 100,000 ของแท้ 14,000 บวก 87,000 100,100,000 นะครับเพื่อนๆว้าวเราได้เห็นเพชรแสนเม็ดกันอีกเกมแล้วครับประหยัดประหยัดนะครับผมผมจะมาตามล่าหาอาวุธสุดยอดของมวลมนุษยชาติชเวจงอินเป็นตัวละครระดับ SSR และเป็นฮีโร่แรงเอ้ยฮีโร่มันเรื่องของฮันแม่ฮันเตอร์แรงเอสทุกคนก่อนอื่นเราแปรเพชร 100,000 เม็ดของเราให้กลายเป็นหินเวสการ์ดก่อนเลยอออินเป็นเหลือ0เม็ดในเวลาอันสั้นแล้วจากนั้นเราก็จะมาซื้อตั๋วกาชากันแบบสดๆพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ไม่ได้ด้วยจัดไปแล้วครับผมออินเย้เติม 25,000 ซื้อตั๋วกาชาได้400กว่าใบเองเหรอกาชาแพงไม่น่าถึง10ดาวนะ5ดาวให้รอดก่อนตอนเนี้ย5ดาวให้รอดก่อนจริงแต่ถ้าดวงเราดีมันก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะ10ดาวในตั๋วกาชา439ใบนี้ตื่นมึงตื่นไอ้กายเผลอๆไม่ถึง5ดาวด้วยเพราะกูว่าเดี๋ยวแม่งก็รุนแรงแต่ได้อยู่ทุกคนเราอย่าเพิ่งลาทิ้งความหวังขอให้ชเวจงอินพลีสิบดาวด้วยตั๋วกาชา439ใบด้วยเธอจัดให้พี่หน่อยนะสาวแว่นที่น่ารักของพี่ขอสิบโลแรกเลยได้ไหมอ่ะเพื่อแรงเสริมและกำลังใจที่ดีงามตั้งแต่แรกอดแดกเกลือครับสิบโลแรกตอนนี้ผมคาดหวังให้สาวแว่นของเราประทานพรให้ผมอย่างจริงจังนะครับทุกคนหายแล้วชิบหายแล้วความฝัน10ดาวเริ่มออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนตัวกาชาเหลือ49ใบแล้วครับ 25,000 บาทผมมันจะสูญไปแล้วเออรอดเต็มจอให้กูหน่อยเว้ยไอ้ร่าครึ่งตู้ละโรที่50ไม่น่าได้คิดไปเลยทุกคนจริงโรที่60มันจะได้แถวๆ60 70นี่แหละทุกคนเออรอดเต็มจอเออรอดเต็มจอไม่ทุกคนโลที่70แม่เอ้ยการันตีแรกก็โดนแล้วโลที่70ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยทุกคนสารมดึงเคยๆกูได้ผมว่าเอาสุดยอดของมันชาติครับผู้เอ็มเล่นสันติลีก็ลืมไปไม่มีแว่นโอ้อดแอคขยับกรอบแว่นเท่เลยโอเคชเวจงอินตัวแรกของเรามาแล้วครับผมเหมือนล่อแล้วครับผมไม่ใช่เรื่องของมันเป็นอะไรกันที่สกัดดูมันดูแช่มันเกิดคนละยุคกับกายหงิดฮะตัวแรกมาใน70โลถือว่ายังดีที่ไม่หลุดเรทแล้วเรายังเหลืออีก379ใบต้องหาอีก9ตัวเพื่อทำ10ดาวไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยโว้ยมันเงียบอย่างนี้วะแต่อย่าเพิ่งลาทิ้งเว้ยผมเชื่อว่าน้องคาวาอี้คนนี้จัดให้ผมใช่ไหมจ๊ะไม่มาว่ะ
ไปต่อไปต่อทุกคนเออเร่เต็มจอเออเร่เต็มจอเออเร่เต็มจอไม่เห็นมันนานแล้วนะนี่เออเร่เต็มจอเนี่ยขอพี่ขอน้องรอยยิ้มน้องมาสดใสมากแต่ทำให้พี่เป็นทุกข์เหลือเกินโอเคแบบนี้มีทรง10ดาวมาลุลัวกูได้อาวุธแข็งแกร่งตัวที่2แล้วได้รับข้อมูลของชเวจงอิน1ตัวนี้มาไวจัด2ตัวแล้วไม่รู้เรททั้งคู่เลยโกดีใจหรือยังเน็ตชนบุรีให้ผมดีใจได้ SRมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยประกอบมันจำไม่ได้แล้วว่าผมมาตอนไหนบางที SRมันก็โผล่มาโดยที่ไม่มีเออร์เรอร์เต็มจอนะเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งละทิ้งความหวังสุ่มน้ำเดียวเสียไปร้อยใบแล้วใจเย็นดีใจเย็นใจเย็นเอาพวกแพ็คกุ้งซื้อหมดแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยคุณอะไรไม่อะเฮ้อะเฮ้ดื้อ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 ตู้นี้เกลือจัดเลยว่ะมาปลาครับผมเอาลูกตาช้างยังงงกันจนจนจะได้ก็คิดว่าต้องไปดูแลผู้ก็แล้วกันถึงจะได้ขาบุญจ้าหัวนี่นอกจากฉันต้องมาลุ้นให้ไม่เกลือฉันยังต้องมาลุ้นให้มันไม่รุนแรงอีกอย่างนั้นหรือเอมม่าลอเรน what ตัวนี้ก็ดีนะแต่มันไม่ใช่จังหวะนี้เว้ยมันโผล่ผิดเวลามากๆดูเริ่มใหม่ตอนนี้ไอ้กายมึงโฟกัสที่5ดาวก่อนอย่าเพิ่งไปมอง10ดาวเว้ยนั่นแหละครับตัวกาชาเราร่อยหล่อลงเรื่อยอ๋อสาวแว่นของพี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้หลบใต้โต๊ะไม่หลบหลังพี่ได้เลยมาแล้วเออเรือเต็มจอดีกายินอยากได้เออตัวเดียวไม่เป็นไรออกมาตั้งแต่10โลแรกนี้ให้ภัยกันได้อย่าลืมเลยนะฮะขออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของมวลมนุษยชาติอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของมวลมนุษยชาติยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอาวุธสุดยอดของมวลมนุษยชาติคนเหมือนล่ออ่ะเหมือนไส้จัดตัวที่สามระบาเฮ้ยแบบนี้เรียกว่าอะไรทุกคนเรียกว่ามีทรงป่ะเหลือตั้ง279ใบไปต่อไปต่อไปต่อหลบกระโต๊ะอีกทีขอหลบกระโต๊ะอีกทีไม่หลบครับแตกเอื้อขอดวงดีสักเกมให้กายหงิดเออเลยเลยเออเลยเลยแล้วไปสู้กับตะโต๊ะตะแวะไม่ได้คนได้เวลนี่แทนเหลือ279ใบแล้วเออเลยไม่เออเลยเพื่อนโอ้โหไม่ตัวกระชาหมดไวยังอ่ะแป๊บเดียวหมดไป200ใบแล้วว้าวฮ่าโอ้โหไม่ได้มีลางสังหารยาลุดเรดยาลุดเรดยาลุดเรดยาอย่าอย่าอาวุธสุดยอดของมวลมนุษยชาสารมดึงชนตัวที่ช่วยจงเย็นทุกคนมารัวมารัวต่อไปตัวที่5ก็จะ5ดาวแล้วตัวผมสุ่มไป200ใบนิดๆใช่ป่ะได้มา4ตัวแล้วถ้า200ใบนิดๆรอบนี้ได้6ตัวก็ยัง10ดาวได้ยังคันนะความหวังผมยังมีอยู่นะยังไม่ลมแรงๆนะครับผมยังไม่กลายเป็นทุลีนะครับความหวังของผมอันนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ปกติป่ะมีได้2ตัวติดอ่ะมันเวอร์ไปไอ้กายถ้าโดนเนี้ยได้อ่ะมีลุ้นจริงโดนเนี้ยโดนเนี้ยถ้าได้ไม่ได้เหลือ199ใบแล้วโอ้ไม่ได้ทุกคน 25,000 บาทไม่พอที่จะทำตัวละครนึงให้สุดแล้ววะค่าตัวมึงแพงแล้วเนี่ยเกมค่าตัวมึงเนี่ยแกสุดบรรดุชายกูแพงจัดแพงจัดไม่จริงแล้ววันก่อนผมไลฟ์สดตีบกแล้วร็อกดวงหมามากให้เราไปคุยกับแมวนำโชคตรงนี้รอเขาพูดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออกก็ไม่ต่างจากของไร้จิตวิญญาณหรอกและนี่ก็คือพลังแมวนำโชคไกด์อุปกรณ์ที่ผ่านการขัดเกลาแล้วจะทำให้เจ้าก้าวผ่านสนามรบไปได้อย่างราบรื่นอย่างน้อยของเกมนี้ได้มั้ยเกมนี้ไม่ให้ผมพร้อมอีกเกมได้มั้ยฮะขอเชิญเทพเจ้ามังกรฟ้าออกมาเพื่อประทานพรให้แก่เราทั้งสองคนด้วยเถอะสภาพมันจะเหมือนโลกของข้าที่เพิ่งตีแหกไปในไรนาร็อกออริจินดูทรงแล้วแต่มันยังได้อยู่ทุกคนมันจะมีโอกาสติดดาวอยู่ถ้ามันได้รัวๆแล้วไม่ดุนเลยถ้ามันได้ส
5ดาวแล้วทุกคน후회 없는 선택. 뿐만 있어 만의 썸팅아. 후계. 수. งานช้างมากๆเลยนะที่จะต้องได้อีก5ตัวในตัวกาชา159ใบแทบจะ impossible แต่มันยังเป็นไปได้อยู่แต่ว่าเราไม่ควรหลอกตัวเองน่าจะได้ที่ประมาณ7ดาวผมว่าถ้าซื้อหลุดเรทจะได้แค่6ดาวเท่านั้นทุกคนแต่ถ้าดูอาการมันมาช่วงนี้ล่ะมันยัง10ได้อยู่เว้ยเพื่อนนะก่อนนั้นที่เพิ่งบอกว่ามึงไม่ควรหลอกตัวเองตอนนี้บั่นหวั่นน้ำลายแหลกไปที่10ดาวซะแล้ว10ไม่ไหลเอ้ยแล้วที่สุดของมันมาดูเชียของมนุษย์380ไก่จะหมดแล้วตัวกาชาไม่ค่อยจะเออร์เลอร์เลยอ่ะแกไม่เออร์เลยทุกคนแบบนี้น่าจะจบเป็นไปไม่ได้แล้ว10ดาวให้ถึง7ดาวก่อนเออร์เลอร์ได้แล้วมั้งใกล้การันตีแล้วเออร์เลอร์ได้แล้วผมไม่เออร์เลอร์เลยอ่ะเพื่อนโรที่70อันนี้มีโอกาสได้สูงมากพอดวงจะดีในโรนี้แต่ก็ไม่ได้หรอตัวที่70ผมก็ไม่ได้หรอเฮ้ยได้เฮ้ยนี่เปลี่ยนสีอย่าลุ้นสารันดึงเฉลิมดาวเพื่อนเราได้อาวุธที่เกิดจากมนุษยชาติตัวที่6มาแล้วครับชเวเจ้าอิน6ดาวจบแล้วเหลือ89ไปไม่เหลือแล้วข้ามไปเลยครับมันหมดไปเลยตัวกระชาของผมไม่ได้จริงส่งไปใต้โต๊ะมาอย่างนี้แหละสวยสาวแววพี่ทำดีมากทำดีอย่าเรนนะมึงมันไม่มี2ตัวในรูเดียวบ้างหรอวะใครเปิดได้เลยอ่ะได้ไหมโอ้โหและหลุดเรนโอเคไม่ว่ากันมันดีดับปีศาจดอกเมืองเป็นการรูดเรทที่คุยกันได้49ใบสุดท้ายผมขอชเวจงอินอีกสักตัวขอร้องเลยขอเถอะไอ้สองกูขอร้อง29ใบสุดท้ายแล้วนะขอร้อง 25,000 บาทเว้ยเพื่อนจะให้พี่แค่6ดาวจริงเหรอน่าจะจริงหมดทุกคน49ใบสุดท้ายเราจะได้เห็นเงาผมของชเวจงอินตัวที่7หรือเปล่าน่าได้แหละทุกคนโอเคแล้ว9ใบสุดท้ายกดทีละใบจนจบไม่นึกว่ามันจะมีวันที่การหยิบมานั่งสุ่มตัวกาชาทีละใบนะครับประหยัดไม่ถึง10ดาวจริงด้วย ไม่ถึง10ดาวจริงๆด้วยขออัพนางดอกเหมยขึ้น2ดาวก่อนแล้วกันนะอิชพลังขึ้นมา 1,000 เลยอัพดาวเกมนี้ให้พลังเยอะมากส่วนไอ้บักอาวุธที่เก็บแกในสุขมนุษยชาติเนี่ยไม่มีสักตัวนะเพิ่งมาสุ่มครั้งแรกเราก็สามารถอัพเขากันได้ที่เอ้าไม่ใช่6ดาวด้วยได้แค่5ดาวทุกคนตัวมันเองไม่นับดาวไงแล้วก็ได้อีก5ตัวเป็น5ดาวถูกและ6ตัวคือ5ดาวดาวแรกเนี่ยตลอดระยะเวลาต่อเนื่องของอาวุธสุดยอด มันเรียกว่าอาวุธสุดยอดแบบว่าซ่านปริมาณดาเมจของสกิลฝนเพลิงจะเพิ่มขึ้น3เท่าและเปลี่ยนเป็นสกิลปล่องภูเขาไฟยักษ์ดาวดวงแรกเนี่ยสำคัญมากๆนะสำหรับชเวจงอินเนี่ยส่วนดาวดวงที่2แค่เพิ่มพลังโจมตี 8% โหและดาวดวงที่3ปริมาณดาเมจสกิลวันอวสานเพิ่มขึ้นถึง 50% พอ3ดาวนี่ก็ยกระดับอีกขั้นนึงเลยนะแต่พอ4ดาวเนี่ยปริมาณดาเมจไฟไหม้เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว 100% เบิร์นจะเป็นตอตะโกครับและ5ดาวในช่วงแคทเอาท์คูดาวสกิลวันอวสานจะผ่านไปเร็วขึ้น3เท่าและฟื้นฟูเกต 0.5% ทุกวินาทีห้าดาวโกงมากอีวอลลูชั่นนี่แหละจะเรียกว่าอาวุธที่แข็งแกร่งสุดยอดของจริง5ดาวแต่เพื่อนมันก็รู้กันอยู่ว่ามันสุดยอดจริงเว้ย5ดาวแต่มันไม่ได้ยอดขนาดนั้นอ่ะเพราะถ้าได้ยอดสุดมันต้องกี่ดาวต้องนี่ครับมันต้อง10ดาวแต่จริง5ดาวคือโคตรโหดแล้วนะเพราะมันอัปเกรดพวกสกิลเราโหดขึ้นเยอะมากๆการทำหลังดาวที่5เป็นต้นไป5ดาวรุ่งหรือว่าไอ้10ดาวเนี่ยมันเพิ่มแค่สเตตครับทุกคนโจมตีป้องกันและเลือด 3% ต่อ1ดาวรุ่ง5ดาวรุ่งก็ 15% มันก็เยอะนะแต่มันก็ไม่ได้คุ้มค่าถึงขนาดที่ต้องเสียอีก 25,000 ในการทำแต่ถ้าไม่10ดาวมาเรียกว่าอะไรครับทุกคนมันโหดแต่มันก็ยังไม่สุดไง yeah. ถูกป่ะครับใช่ป่ะครับท่านจินโฮของผมไม่งั้นเราจะไม่มีแรงตีมอนป้าทุกคนตีมอนผมว่าผมทำได้ 2,000 years later นี่สินะที่เขาเรียกกันว่าบานปลายนะมาอีก 40,000 เพชรครับทุกคน
ไม่10ดาวไม่มีแรงตีไม่เอาเรื่องหรอไม่เอาเรื่องกดไปรัวๆเลยครับจนกว่าจะ10ดาวจนกว่าจะ10โอ้โห SR แตกมา3แต่ไม่ได้ดีๆสักงานครับทุกคนยัดไปรัวๆจ่ายเพชรไปตลอดเอ้ยเดี๋ยวเกือบลั่นหมดแล้วหยิบเวสกัดไป 15,000 ป่ะปุ่มครับจนกว่า10ดาวนั่นสาวแว่นเริ่มไม่น่ารักแล้วนะก่อนนี้น่ารักมากๆเลยเริ่มไม่ได้รักแล้วนะราคาเรา80แล้วนะขอบคุณที่รอครับขอบคุณครับเสียสละให้ฉันแต่รู้ไหมครับว่าผมไม่ได้รอคุณอูจินชอนเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบนะในการ์ตูนอ่ะแต่มึงหลุดเรทมึงไม่ควรมาตอนนี้เดี๋ยวการันตีไปฟรีอีกแล้วครับขยันหลุดจริงอย่าบอกนะว่าจัดไปอีกหมื่นจะไม่พอมันต้องพอนะทุกคนเพราะว่าก่อนที่ผมจะเติมอีกหมื่นนึงเนี่ยผมเติมพวกแบตเตอรี่พานและแอบไปเปิดมาได้ตัวกาชามาประมาณ50ใบผมเปิดได้3ตัวติดทุกคนแบบดวงดีเวอร์ตอนนี้มันน่าจะเอาดวงผมคืนแล้วพอมีไฟจะทำ10ดาวเมื่อกี้ 15,000 เมตรหมดไปอย่างสูญเปล่าไร้ค่าโดยที่จะได้กลับมาเราก็แลกเป็น 15,000 เมตรครับผมดูกันเลยทุกคนอีกแค่2ตัวสุ่มสดๆเกลือโคตรแล้วถุงกาชาเขาฉีดมาครั้งแล้วเหรอเนี่ยนี่เกมเพิ่งเปิดนะพี่น้องอีกตัวเดียวเรื่องเงียบทุกคนมึงไม่ต้องโม้ไม่ต้องโม้ตัวสุดท้ายเว้ยทุกคนจบแล้วเราจะไม่เจอกันอีกแล้วกับไอ้ตู้นี้เออเริ่มตะค้างเพชรที่แลกมาสุดท้ายก็ต้องออลอินหมดอยู่ดีอะไรอ่ะทำไมเกลือขนาดนี้เนี่ยโอรุเลตคุณได้ดวงดีบ้านเลยสลายกล้ามแบ็คยูโรคุณนี่ดวงดีจริงมึงพูดคุณได้ดวงดีบ้านมึงเนี่ยเอเดนาเอสเตอร์ในโรเดียวขอโทษแบ็คโง่คุณดวงดีจริงขอบคุณว่ะผมไม่เคยได้เอเดนา2อันในโรเดียวเลยนะอันนี้มา3แล้วเรียบร้อยครับคุณอยากได้ทุกมุมทุกช่องเรา10ดาวเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับทุกคน10ดาวของแท้ครับ5ดาวรุ้งเพิ่มเซตตาพลังโจมตีป้องกันและเลือดดาวละ 3% 5ดาว 5% ครับทุกคนโอ้ยอย่างนั้นสุขของมนุษยชาติขึ้น10ดาวคล่องแคล่วบอกแล้วว่าถ้าไม่สู้อะผมไม่มีแรงไอ้เว้ยจักรพรรดิเงาของจริงโอ้ยแข่งกันในสุขของมนุษยชาติคล่องแคล่ว10ดาวของแท้แต่แม้ว่าผมจะ10ดาวผมก็ไม่ใช่อันดับ1แล้วครับทุกคนผมได้พ่ายแพ้กับBattle Class 1เติมมึงได้อันดับ1ตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเนี่ยเราดันถ้วยแข่งกับอันดับ3ตลอดนะทุกคนแล้วอยู่ดีวันนี้ไอ้แวนเฮลซิ่งมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มันขึ้นมาอันดับ1เลยเนี่ยเอ็นซอยครับผมBattle Class 1เริ่มมาไม่มีอะไรเลยมึงได้ถ้วย801มึงเกินมนุษย์ไปแล้วแต่ไม่ได้มีแค่คนเดียวในเซิร์ฟทุกคนอันดับ1กิจกรรมสมรภูมิแห่งเวลาไอ้หมอนี่บรอทุกคนมันผ่านโดยใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววิมันน่าจะเป็นจักรพรรดิเงาตัวจริงทุกคนแบบว่าเข้าดันได้ทหารเงามาล้านตัวแล้วก็จบดันปั๊บตู้มไม่ถึงวิเดียวพี่แกก็เคลียร์ดันและได้เวลาเคลียร์ดันไวที่สุดเป็นอันดับ1ครับ My name is Barry Allen and I am the fastest man alive สภาพแม้ว่าเราจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติ10ดาวเราก็มีหน้าจะล้มไอ้หมอนี่ได้นะเพื่อนแต่สุดท้ายเราก็ทำ10ดาวตามเป้าหมายของเราได้ถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วกดกระดิ่งให้เราจะมากันชั้นดาวด้วยนะครับผมไม่อย่าลืมนะครับผมกำลังจะสั่งซื้อรถอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นพอดีผมจองไว้แบบนานมากนะทุกคนแล้วธนาคารเฟรลิฟชมใหม่ล่าสุดมันเพิ่งเข้ามาพี่เซลก็เลยโทรมาว่าเฮ้ยไอ้แกงยิสเองยังสนใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าเติมเกมไปหมดแล้วก็เลยว่าทำอะไรตึงๆแบบให้ FC ของผมเนี่ยให้เพื่อนๆคุณผู้ชมเป็นคนคอนฟิกเป็นคนออกแบบแต่งรถให้ผมเราจะโหวตผ่าน IG Story นะครับก็มา follow IG ของผมเอาไว้ก่อนคาดว่าไม่เกิน3วันหลังจากลงคลิปก็จะเปิดโหวตใน IG Story เลยก็จะคอยโหวตเรื่อยๆนะทีละสเต็ปตั้งแต่สีรถเบาะรถรวมไปถึงการเพิ่มออปชั่นว่าเพิ่มอันนี้มั้ยอันนู้นมั้ยอันนั้นมั้ยอันนู้นมั้ยอันนี้อันนั้นอันนู้นผมก็จะจัดแบบนั้นให้หมดทุกอันฟีลเหมือนเพื่อนกำลังเล่นเกมแต่งรถเลยครับแล้วเจอกันทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกัน